วยตอนนั้นยังตัวน้อยอยู่จ้าปลาดุกนี่ปลาวายไม่ได้ตัวใหญ่เลยพี่เห็นไม่เห็นอยู่บ่พี่เห็นเลยสวัสดีค่ะมันนี้ผู้ไทยพระทินอินดีกะแล้วพามาอัปเดตบ่อป่าอีบอนหนึ่งจ้ามีแน่เจอว่ามันเป็นบ่อป่าล่มมิดบ่ออะละเป็นปลาเข่งกับปลาดุกจ้าเดี๋ยวเข้ามาอันเป้งน้ำพร้อมกันเลยจ้ามาอันเปิดบ่อพร้อมกันเลยนะจ๊ะเนาะเป็นการเป้นน้ำไปในโตพร้อมการเบิ่งป่ามื้อนี้กะบ่อนั้นบ่อที่2นี่ได้ปลาเข่งประมาณ3ตัวจ้าแต่ว่าบ่อนี้นี่โคตรแม้ปลาเข่งอยู่นี้จ้าตัวใหญ่อยู่นี้ได้ประมาณ30ตัวบ่อนี้นี่ได้ปลาสลิดพร้อมจ้าเอาแบบว่าเฮาเบิ่งแบบรวมมิดเลยละกันเนาะเพราะว่ามันระยะโพดจ้าเดี๋ยวมาเป้งน้ำตรงนี้ก่อนบ่อนี้นี่นั่นละเป็นบ่อปลาดุกจ้าเดี๋ยวเป้งเฮาเบิ่งก่อนเนาะอึบเอาแม่เอามาลองยังไม่ไปเด้อปลาดุกทั้งหมดตัวห้าเห็ดบ่ยากาศเลยจ้าเดี๋ยวผู้ใดพันธุ์ดีกลับกองเขาเบิ่งก่อนโห้ยหอนแห้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมืออื่นก็ได้สันนี่จ้าอันนี้คือบ่อปลาดุกบ่าเฮาตัดแล้วนี่นะมันก็เอ็ดที่หูซุบลงมาแบบนี้โอ้โหมาชุ่มอีละโอ้ปลาดุกตัวใหญ่แห้งจ้านี่คือว่ามันละตัวใหญ่ขนาดนี้ที่เขาเอามาเลี้ยงไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เนาะคุณตัวใหญ่อีหลีจ้าปลาดุกนี่พอมีกากินพุ่นเลยนี่มันพันบ้านเท่าไหร่วะที่เขาเอามาเลี้ยงนะบ่คือพันเลยเบิ่งเสือมันไก่พันเลยนี่อืมอันนี้นั่นแหละเป็นปลาดุกยักษ์ไปแล้วจ้ามันคงไม่เหม็นปลาดุกอันนั้นดอกถ้าไปขายไปย่างขายก็คงเกินไซส์แล้วล่ะจ้านี่แบบนี้นี่ก๋อยตอนนั้นยังตัวน้อยอยู่จ้าปลาดุกนี่อ่ะได้ FC นะจ๊ะเนาะถามมาเว้าถ้าเลี้ยงป่าแล้วนี่เสื้อขี้ดินลงไปในบ่อได้บ่อคำตอบก็คือได้เนาะค่ะเนาะป่าของเฮานี่กะละโตเลี้ยวหึนหรือว่าใหญ่เลี้ยวหึนจ้ะแต่มันกะละเลิศเถอะเปิ้นเปิ้นตอนที่เฮาจับป่าหรือว่าตอนเป็นน้ำซื่อๆจ้ะอันยูเฮินผู้ไทยพัทธินอินดีนี่บางบ่อกะเสื้อขี้ดินบางบ่อกะมีเสื้อดินจ้านี่จ้าคงใส่แม่ข่ายอยู่ในตัวนั้นเนาะท้องมันตึงๆแม่นบ่ถ้าไข่ต้องแยกกันเลยวะอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหพี่จ้าตักขึ้นมาได้บ่ยายปัดวายดูเจ็ดตัว1 2 3 4 5 6 7 8ป่า9ตัว9ตัวพอดีอ
ยังเหลือป่าเกาโตจ้ะใช่ยูสองสัตว์อืมมันเส้นน้ำอันนี้จ้านี่ก็คือปลาดุกจ้ายูคนพูดไทยพัฒน์อินดีที่มันเป็นปลาดุกอันที่มันเป็นพันพื้นบ้านๆเฮาก่อนหน้านี้น่ะกินหมดแล้วอันนี้ซื้อเขามาเลี้ยงผัดกลายเป็นปลาดุกเพิ่นเลยแบบนี้ปลาดุกยักษ์เขาห้องปลาดุกรัสเซ่บ่หรือปลาดุกเพิ่นเหรอเอามาผัดเฮ็ดกินเพิ่นอืมบิ๊กอุ่ยบ่วันที่30เสาร์ตรงบ่อนบักตะนุ่มมันได้ปลายขาวแล้วบ่พัดกินกับพัดพัดเพชรอะไรเงี้ยเพื่อนนะเดี๋ยวถ้ากินพัดเพชรปลาดุกกับผู้ไทยพัดทินอินดีเดี๋ยวจะเด้อมีด่าหมาเนาะว่าแบบนี้เพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงกินจ้านี่ตัวนึงเนี่ยนะจะหามตัวก็ได้แค่ขึ้นตะมากินยำแม่ผู้ไทยพัดทินอินดีว่าพัดเพชรปลาดุกตัวหนึ่งแบ่ง2 3เฮือนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสงสัยได้กลิ่นวิญญาณอยู่ผู้ไทยพัดทินอินดีว่านะวิญญาณป่าพัดตัวละตัวพัดละจ้าอันนี้ก็คือการใช้ชีวิตของคนผู้ไทยในชนบทเนาะสไตล์เฮือนผู้ไทยพัดทินอินดีจ้าฮ้อนฮ้อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันไว้แล้วแต่ละจ่าพักติดมันละเออตายแล้วถ้าได้เวลาเลยจ่ากระพัดมีตรงใดละอืมมีใดก็คือมันใดกาถ้าเพื่อนสนเจอกาอย่าลืมซื้อมะเร็งบ้างจ้าบ่อหนึ่งนี่เขาซื้อประมาณเท่าเลยวะเมื่อหลายปีที่แล้ว280บาทแต่ว่าตอนนี้ผู้ไทยพัฒน์ที่นี่ดีกับมีแน่เจอเรื่องอันราคาบ่อแล้วจ้ะเนาะแต่ละอันท้องที่กับพื้นที่กันนั่นแหละแตกต่างกันไปนั่นแหละมีเกิน300ดอกผู้ไทยพัฒน์ที่นี่ดีว้าวยังได้แบบเลิกอ่ะไปสร้างเพื่อเขาเอสเธอจ้าไปสร้างเพื่อนอืมนี่จ้าอันนี้ก็คือบ่อปลาเข่งอีบ่อหนึ่งจ้าการเสื้อดินหรือว่าเสื้อขี้ดินลงไปกับประมาณ2นิ้วจ้ากะก้าเอาแล้วจ้ะเนาะละเสื้อน้อยกว่าหันก็ได้จ้าขี้ดินนะเขาหูจักละเบิ้งมีไหมเอานี้มาจ้ะถ้าเพื่อนๆคนไหนดูแล้วชอบก็สามารถนำไปปรับใช้นะคะในการเลี้ยงปลาของตัวเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆ พ่อแม่พี่น้องนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าคำแนะนำก็สามารถติชมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะปลาเข่งใหญ่ยูบอร์นี่นะจ๊ะเด้อมันเป็นตัวแม่หรือตัวผู้เหรอมันออกลูกอยู่หรอวะเดี๋ยวมันจะกินกันเพราะมันเลี้ยงกับตัวใหญ่เนาะหันหันหันที่บ้านภูไทยพัทินอินดี้นะคะเลี้ยงปลาดุกปลาหมอนะคะก็ไม่ได้ตรงกับทฤษฎีเป๊ะๆนะคะก็เราเลี้ยงเพราะว่ามันเป็นอาหารในครัวเรือนด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนะคะที่คิดอยากจะเลี้ยงก็สามารถลงมือทำได้เลยนะคะลงมือเลี้ยงได้เลยนะคะต้นทุนก็ไม่สูงด้วยค่ะอ
วความใหญ่เนาะก็เพราะว่าสดิสดิงเป็นหน้าเป็นตาแท้ไม่ได้ตัวใหญ่อยู่เลยยี่เห็นไม่เห็นอยู่บ่ไม่เห็นเลยตัวเป็นตายเนาะจะต้องเลี้ยงเฉพาะเย็นหรือเปล่าเย็นมันเป็นสัตว์กินซากเย็นก็คือปลาไหลเนาะเย็นโอ้ปลาสลิดตัวนี้มันใหญ่เลยบ่อยู่ที่บ่อประการมาลงเนี่ยมีลูกมีบ่อจักไปเบิ่งเถอะไหมสภาพมันใกล้เรามันคืออีกหนึ่งบ่นี่เพื่อจะมาขอซื้อนะซื้อเขาแล้วขายคูจากบาทประกาศแล้วนะขายได้หลายพันเลยนั่นแหละยูเลี้ยงประกาศขายได้เอาไปตีได้โอ้ยได้ประกาศได้ด้วยเอาประกาศโชว์สักต้นที่อะไรไปตีแม้มันกินโอ้โหอาหารน้อยๆเนาะไอ้กินไข่มดส้มนู่นมันนะนี่เนี่ยเอสคลิปอันใกล้อันแย่ไข่มดแดงค่ะนะแย่มดแดงปิงนะนี่ความมันคักไปหูมันจะไปทั้งรถอีไอหมดเนี่ยดูเจ้ามันจะอะไรบ่าเมื่อถามคนแรกพ่อน้องเฮานี่เนาะบ่อนี้สดีสดิงแห้งจ้าเพราะไม่ได้ปาดสลิดพร้อมบ่อนี้ปลาเข่งประมาณจะโตเหรอน่าจะประมาณโอ้ย30มาเต็มไอ้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยพี่เต็มเมิดนี่หือไม่กินปล่อยไว้มันไว้เสียจนมันอ้อสีเขียวนะเพื่อมันเป็นคุณทวดปลาเข็งตรงนี้แหละบ่อันนี้เขาบอกนี่เราเป็นพันธุ์ซุ้มพอดบางที่เขาเลี้ยงนะกินแย่แล้วเลี้ยงแล้วที่ตัวยิ่งจ้าเราละนั่นเหรอแต่ว่าค่อยได้แบบว่าพันธุ์ซุ้มพอดมาเลี้ยงอีหะนะที่เขาเลี้ยงแบบว่า2ตัว3ตัวโลนะไอ้เป็นหองตัวแม่อยู่จ้ากะมาพบมาพอกันใหม่คลิปหน้าเราจะเนาะกะถ้ามากกะอย่าลืมกดติดตามจ้าแล้วกะกดไลค์กดแชร์ตีส้มแล้วกะเป็นกำลังเสริมให้ผู้ไทยพระทินอินดีนะจ้ากะได้ข้อสงสัยตีส้มเสนอแนะเผื่อกะคอมเมนต์มาเติมคลิปได้เลยจ้ามีหวังโอกาสเนาะจ้าเนาะพอๆกันใหม่คลิปนะจ้าสวัสดีค่ะฮ้อนฮ้อนทำไมพี่น้องเลยฮ้อนแห้งปิดปะบ่อไปก่อนจ้าเพิ่นตัวใหญ่โปดโหอาหารที่ไซเลี้ยงกะเพิ่นผู้ไทยพระเทศอินดีกะเลี้ยงโฮมกันเลยจ้าทั้งปลาดุกปลาเข่งเนาะไซเลี้ยงโฮมกันเลยแบบว่าไม่ได้ที่สดีหลายจ้าเอ็ดโมโซไปนั่นแหละแต่ก็ได้กลิ่นเลยจ้ามันกันไม่ได้ป่าตายเลยพอๆกันไปคลิปหน้าจ้าก็อย่าลืมเป้นน้ำอันทุกอัน15มื้อหรือว่าเดือนนึงก็แล้วแต่ความดำของน้ำเนาะจ้าเนาะเฮาก็สังเกตเอาเนาะจ้าเนาะถ้าได้พืชผักอันพวกผักตบสว่าผักบงผักอันกระถินน้ำก็อย่าลืมเอามาเสิร์ฟเด้อจ้าเด้อพอๆกันไปคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายใจเจียน